เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยนี่นะคะก็คือบรรยากาศในเมืองมอนสเตอร์นั่นเองก็เป็นเมืองแห่งสายลมนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกังหันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย Let me officially introduce the city of wind, dandelions and freedom ขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะเมืองนี้ก็คือเมืองกวีแห่งลมและทุ่งดอกแดนดีไลออนเมืองหลวงแห่งอิสรภาพอันนี้นะคะคือสโลแกนของเมืองเขานะคะ Travelers under the protection of the Knights of Favonius Welcome to Mondstadt Finally, no more having to camp outdoors ก็บอกไม่ต้องนอนในป่าในเขาแล้ว But the city folk don't look too cheery แต่ทำไมผู้คนในเมืองนี้ดูไม่มีชีวิตชีวาเลยก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำไมทุกคนดูแบบเศร้าๆอะไรแบบนี้นะคะEveryone's been put out of place by storm terror recently. Amber ก็ได้อธิบายถึงในเรื่องของว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยมันมี storm terror นะมันมาสร้างความวุ่นวายนะคะในเมืองแล้วก็ทำให้ทุกคนวิตกกังวลนะคะทำให้ทุกคนแบบดูไม่มีชีวิตชีวาไม่สดใสเหมือนเดิม But everything will turn out fine as long as Jean's with us. เขาบอกว่าแต่ถ้าหากมี Jean แล้วก็ทุกอย่างก็จะต้องไม่เป็นปัญหาแน่นอนทุกคนคงจะสงสัยว่าจีนนี่คือใครเป็นแบบกางเกงยีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะจีนนะคะก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้านะคะเหมือนกับเป็นผู้บัญชาการนะคะของหน่วยอัศวินฟาโบเนียสนั่นเองค่ะจีนจีน acting grand master of the knights of favonius นี่นะคะมาเต็มเลย defender of Mondstadt นี่อันนี้นะคะเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้จีนกำลังทำงานอะไรนะคะเป็นรักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินแห่งฟาโบเนียสจีนผู้ปกป้องเมืองมอนสเตอร์นะคะโอ้โหมายาวมากถ้าให้เรานะคะเรียกแบบนี้ทุกครั้งที่เจอจีนก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็เรียกแค่จีนแล้วกันนะคะก็บอกเลยนะคะว่าแบบตำแหน่งสูงมากเลยนะคะเพราะว่ามอนสเตอร์นะเป็นเหมือนกับเมืองที่ไม่มีใครปกครองอย่างแท้จริงนะคะคือเหมือนกับไม่ได้มีพวกคือแบบเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่ปกครองนะคะเหมือนกับไม่มีการปกครองทุกคนจะอยู่ยังไงก็ได้นะคะขอแค่แบบเคารพกฎการอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะมีการคุ้มครองนะคะโดยอัศวินแห่งฟาโบเนียสนะคะนั่นเอง With Jean on our side surely even the vicious storm terror will be no match for us เขาก็บอกว่าพออยู่กับจีนแล้วเนี่ยStorm Terror ก็ Storm Terror ไปเถอะจะโหดร้ายน่ากลัวขนาดไหนนะคะก็ไม่ขนาดมือจีนหรอกเนาะในหัวก็จะมีคิดนะคะวงเล็บนะคะก็คือคิดในใจก็แบบคงจะเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่แหละนะก็ใช่คนใหญ่คนโตหวังว่าเธอคงจะรู้เรื่องเทพแห่งลมบ้างนะ Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters I have a present for you traveler เขาบอกว่าเขามีของขวัญให้เราเนาะ It's a reward for helping me clear out that Hilichurl campเป็นการขอบคุณที่ช่วยกวาดล้างค่ายของฮิลิเชอร์นะคะหรือว่าตัวที่เราไปสู้เมื่อกี้นะคะให้ Hey why doesn't Paimon get a reward อ้าวแล้วก็ Paimon ก็ทวงขึ้นมานะแล้วของฉันล่ะอะไรประมาณนี้ Because this reward is useless to you Paimon เขาก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าพอดีว่าแล้วแอมเบอร์นะคะก็ได้อธิบายว่าPaimon น่าจะใช้สิ่งนี้ไม่ได้นะคะว่าน่าจะตัวเล็กเกินไป I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy sticky honey roast sticky honey roast ก็แอมเบอร์ก็จะพาเราไป
เลี้ยงฉลองนะคะแล้วก็จะมอบของขวัญ นะคะให้กับเจ้าตัวเอกของเราหรือว่าน้องลูมินด้วยนะคะก็บอกก่อนนะคะว่าตัวเอกผู้หญิงของเราเนี่ยชื่อลูมินนะคะก็ถ้าในชื่อของญี่ปุ่นนะคะก็จะชื่อว่าโฮตารุนะคะส่วนในของถ้าเป็นของตัวผู้ชายนะคะตัวน้องตัวพี่ชายนะคะก็จะชื่อว่าอีเธอร์นะคะชื่อเรียกภาษาสำเนียงไทยชัดๆก็เอเธอร์นั่นแหละค่ะแต่ว่าชื่อนะคะในของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะก็จะชื่อว่าโซระนั่นเองโซระท้องฟ้าว้าวท้องฟ้าซึ่งตรงนี้นะคะเราก็กดไปเลยเนาะ Come with me we'll head to the city's high ground เขาก็บอกว่าจะพาเราไปในส่วนที่สูงขึ้นไปนั่นเองเราก็กด J เพื่อเปิดเมนูเควสนะคะลองกด J ดูนะพอกด J นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เรานะคะก็จะสามารถนำทางนะคะไปยังเควสได้ซึ่งพอเรากดนำทางแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูเควสนะคะได้จากในแมปอีกด้วยนะคะนี่ก็คือเควสของเรา hey, นี่นะคะเรานะคะก็จะต้องเดินตาม on, ตัวเอมเบอร์ของเราไปเนาะ This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. เขาก็ได้บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Except for the local tavern near the city wall over there, they haven't been affected. If anything, their business is better than ever. เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมืองมอนสแตทเป็นเมืองที่คึกคักมากเลยนะแม้แต่กระทั่งตอนกลางคืนแต่ว่าเนี่ยพอ Storm Terror เข้ามาปั่นป่วนวุ่นวายนะคะก็จะทำให้ความมีสีสันนะคะของชาวมอนสแตทเนี่ยได้หายไปเขาก็บอกว่าถ้าเราสามารถกำจัดมันได้แล้วก็เรานะคะก็จะทำให้ชาวเมืองกลับมาสดใสนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนั่นเองค่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นบันไดปืดๆเลยนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเราเห็นเราวิ่งตามเจ้าตัวเอมเบอร์ของเราไปเนาะเราต้องเลาะตรงนี้ไปอ่ะนี่นะคะก็คือให้เราไปเหยียบตรงนี้เนาะ So the present I want to give you is แล้วเขาก็จะให้ของขวัญนะคะของขวัญของเขานะคะนั่นก็คือA wind glider ก็คือเครื่องร่อนเวหานะคะเราจะสามารถร่อนบนอากาศได้แล้วพวกอสวินลาตะเวนก็ใช้มันเพื่อบินบนท้องฟ้าผู้คนของมอนสแตทก็ชอบใช้มันเหมือนกันก็แสดงว่าไอ้เครื่องร่อนเวหาเนี่ยก็เป็นของที่ฮิตมากๆเลยนะI brought you here to give it to you so you can experience it right away เขาก็บอกแอมเบอร์มีความมั่นใจเลยนะคะว่าที่มาให้มาที่นี่เนี่ยก็คือเพราะเหตุนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะเห็นข้อดีของมันโดยทันที Oh you're really excited about these wind gliders huh ไพมอนบอกว่าเธอดูตื่นเต้นกับการแนะนำสิ่งนี้จังเลยนะ Well that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt นั่นเพราะว่าลมคือจิตวิญญาณของ Mondstadt ไงล่ะเพราะว่านี่คือเมืองของลมนะคะก็ไม่แปลกเท่าไหร่Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's okay. easy to use, but you still need to pay attention to my instruction. ก็ให้ฟังคำแนะนำของเจ้าน้องแอมเบอร์นะคะอันตรายกรุณาใช้อย่างระวังมีขึ้นข้างบนให้กดตัว W เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ให้เรานะคะอาศัยจังหวะที่พื้นที่เท้าแล้วให้เรานะคะอาศัยจังหวะนะคะตอนที่ตัวของเรานะคะไม่ได้อยู่บนพื้นนะคะเหมือนกับเท้าเราลอยออกมาเดินอยู่บนอากาศแล้วอะให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่เรานะคะจะสามารถร่อนมาได้นั่นเองค่ะแล้วพอเรากดคลิกทีนึงนะคะจะเป็นการเหมือนกับทุ่มน้ำหนักตัวลงมานะคะโดยใช้อาวุธแบบใช้อาวุธทุ่มลงมาอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราสามารถเอามาประชุมใช้การโจมตีได้ด้วยนะแล้วเจ้าตัวมังกรนี้เหมือนจะกลับมาอีกแล้วค่ะก็ได้มาป่วนคนทั้งเมืองนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าท้องฟ้ามันไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแล้วแล้วเจ้าตัว Storm Terror ของเรานะคะก็ได้สร้างพายุทอร์นาโดลูกใหญ่มานะคะแล้วก็ให้เราบินขึ้นไปอยู่บนฟ้านะคะ
ซึ่งเราที่ไหวตัวทันก็ได้ใช้เครื่องร่อนนะคะแล้วก็บินมาซึ่งมาตอนนี้นะคะเหมือนเรานะคะจะได้การต่อสู้ใหญ่ครั้งแรกแล้วนะคะเราจะต้องมาสู้บนท้องฟ้ามีเสียงลึกลับมีเสียงลึกลับนะคะบอกว่ามีคนกำลังแบบสายลมนับพันนะคะกำลังช่วยดึงตัวเรานะคะไม่ให้ร่วงลงไปแล้วล่ะเอาอาศัยจังหวะนี้เลยในการโจมตีนะคะเจ้า Storm Terror นะคะพอเลือดมันลดไปสักครึ่งนึงนะคะมันก็ตัดมาที่คัตซีนแบบนี้นะคะน้องสาวของเราก็ได้เดินบินกับน้องสาวของเราก็ได้บินกลับมานะคะและก็มีชายแปลกหน้า You've actually got the power to go up against the dragon. ไม่คิดเลยว่าจะมีพลังที่สามารถต่อกรกับเจ้ามังกรตัวเมื่อกี้ได้ก็ตัวนี้ก็ได้สงสัยนะคะแล้วก็ได้พูดออกมาว่า Storm Terror is attacking Mondstadt itself. ก็ตัวเมื่อกี้นะคะก็ได้พูดออกมาว่าเอ๊ะเธอจะเป็นแขกคนใหม่ของเราหรือพายุลูกใหม่กันนะส่วนแอมเบอร์นะคะก็พูดทุกอย่างเลยนะที่คิดอยู่ Storm Terror มาโจมตีมอนสเตอร์ถึงนี่เลยเหรอ Kaya Traveler you've come at the right time we must ต้องรีบแล้วนะคะแอมเบอร์บอกพวกเรา Are you perhaps forgetting to introduce us เขาบอกว่าตรงนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยใช่ไหมล่ะ Oh right this is Kaya our cavalry captainภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียกว่าคาย่านะคะแต่ว่าภาษาไทยนะคะที่เราเห็นใช้ๆกันอยู่นะคะก็อ่านจากพวกเหมือนประมาณว่าพวก Facebook อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเคย่านั่นเองค่ะซึ่งจะขอเรียกตามที่เขาใช้กันนะคะก็จะเรียกว่าเคย่าเนาะโอเคนี่คือเคย่าเป็นหัวหน้ากองทหารม้าของเรา These two are travelers from afar สองท่านนี้คือนักเดินทางผู้มาจากแดนไกลก็คือเรานะคะแล้วก็ไพมอนนั่นเอง From afar Is that all we know of them From afar คือเขาบอกว่าอันนี้นะคะก็รู้แค่ว่ามาจากแดนไกลเองเหรอแบบไม่มีข้อมูลมากกว่านี้แล้วหรออะไรแบบนี้นะคะก็คือเขาดูว่าเรานะคะเป็นคนที่ลึกลับแล้วก็เข้าหาได้ยากอะไรแบบนี้ Long story shortเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วแอมเบอร์ก็ได้เล่าทุกอย่างนะคะให้เคย่าฟัง I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. แล้วเคย่าก็บอกว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mondstadt แต่ว่าน่าเสียดายที่ดันมาเจอกันในเวลาแบบนี้ I understand the anguish of being separated from family. เขาบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของเรานะคะที่สูญเสียนะคะคนในครอบครัวไป I'm not really sure why you're looking for the animal god แต่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเราจะหาเทพแห่งลมไปทำไม But everyone has their secrets, right? แต่เขาก็บอกนะคะว่าทุกคนนะคะก็มีความลับกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะ Relax I won't press you for more เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเราเพิ่มนะคะ First and foremost on behalf of the Knights of Favonius I would like to extend our thanks to you for your help just now. อันนี้นะคะก็มีตรงให้เราเลือกนะคะเขาก็บอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพวกเธอในนามของอัศวินด้วยนะก็อันนี้นะคะก็ให้เราเลือกนะคะก็แบบไม่เป็นไรรางวัลละกับก็ให้ดูเฉยๆคงไม่ได้หรอกนะก็ตอบแบบดีไป Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. เมื่อกี้ที่เธอสู้กับเจ้าอสูรมังกรนั่นเราผู้คนที่ถูกปกป้องไว้ล้วนเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วก็คือจะพูดว่าคนในมอนสเตอร์นะคะได้เห็นความมีน้ำใจนะคะของเจ้าตัวเอกของเรานะคะที่ได้ไปช่วยต่อสู้นั่นเองค่ะ The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you and formally invites you both to our headquarters เขาบอกว่าตัวของรักษาการผู้บัญชาการเองก็สนใจในตัวเธอทั้งสองคนและหวังว่าจะมาที่ศูนย์บัญชาการกองอัศวินด้วยกันนะคะซึ่งคนที่รักษาการผู้บัญชาการเองเนี่ยก็คือจีนนั่นเองค่ะซึ่งจีนนะคะก็คือคนที่แอมเบอร์นะคะได้เกริ่นออกมาเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้เปิดนะคะเหมือนกับปลดล็อกนะคะแบบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนเป็นปลดล็อกสกิลใหม่นะคะก็คือ
การแต่งกายนี่นะคะก็คือเหมือนกันให้เรานะคะสามารถเปลี่ยนนะคะนี่เราสามารถเปลี่ยนลายของปีกนะคะที่อยู่ข้างหลังเราได้เวลาเราล่อนเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเนาะซึ่งเรานะคะเราจะอยากเปลี่ยนนะคะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ล็อกอินมาตอนนี้เนี่ยใครที่ล็อกอินเข้ามานะคะมันก็จะมีของรางวัลนะคะให้เราเรากดที่เดี๋ยวกดให้ดูใหม่นะคะกดที่ EFC นะคะจะขึ้นหน้านี้ให้กดตรงรูปซองจดหมายนี่นะคะเรานะคะก็จะได้ Wings of Companionship Wings of Companionship ซึ่งอันนี้นะคะก็คือรางวัลสกินเครื่องร่อนเวหาพิเศษเขาจะพูดถึงในเรื่องที่เรานะคะก็คือได้สนับสนุนของเขานะคะก็เขาก็ให้ทุกคนเลยนะที่ล็อกอินเข้ามาใหม่เนี่ยก็เราสามารถกดรับได้เลยนะคะส่วนนี้การเป็นรางวัลยอดลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ถึง3ล้านก็คือตอนนี้มีคนลงทะเบียนเว็บไซต์เนี่ยถึง3ล้านคนแล้วนะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับพวกรางวัลนะคะที่เขาจะให้เรานั่นเองซึ่งก็อันนี้นะคะเป็นอาหารซึ่งมี3ดาวด้วยกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าฟื้นฟูอีก 1,250 หน่วยแต่พลังของเจ้าตัวเอกของเราตอนนี้นะคะก็คือชีวิตเหลือ HP ของมันเนี่ยมีแค่พันกว่าๆเท่านั้นนะคะไม่ถึง 1,250 คือเราใช้อันเดียวอ่ะก็คือเราเลือดเต็มเลยส่วนในนี้นะคะก็อย่างที่ใครหลายคนเข้ามาแล้วต้องการที่จะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือไอเทมสำหรับอธิษฐานเรียกสั้นๆง่ายๆภาษาคนเล่นเกมก็คือกาชานั่นเองค่ะก็มันก็จะมีเป็นตู้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงกาชาตรงนี้อีกทีนะคะก็อันนี้คือโมราก็คือสกุลเงินทั่วไปที่เขาใช้กันทั่วไปเลยเนาะส่วนอันนี้ก็คือกาชาอันนี้คืออาหารอันนี้ก็คือสมุดนะคะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกระดาษเนี่ยเพื่อเหมือนกับเป็นเพิ่มเลเวลของตัวละครนะคะก็เลเวลของตัวละครนะคะกับเลเวลของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเลเวลของตัวละครนะคะก็คือเลเวลของตัวละครที่อย่างเช่นเราไปสุ่มตัวละครมาได้ตัวนึงนะคะเลเวลของตัวละครก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เราตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อาหารสำหรับป้องกันก็เลยก็ไม่มีอะไรแล้วก็กดลับเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะได้สิ่งที่แนบมาด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็กดเข้าไปตรง C นะคะคาแรคเตอร์ใหม่แล้วเรานะคะลองกดที่ตรงนี้นะคะที่มันเป็นรูปไม้แขวนเสื้อเรานะคะก็จะสามารถใส่นะคะนี่แล้วก็จะสามารถใส่ปีกอันใหม่ของเราได้แล้วนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าตัวคาย่านะคะให้เรานะคะไปที่ศูนย์บัญชาการกองอัศวินนะคะแล้วก็ตรงไปเลยจำได้ว่ามันอยู่ข้างล่างนะคะแถบๆล่างนี้เพราะว่าขั้นบนจะเป็นโบสถ์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเควสเกี่ยวกับโบสถ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องไประดับไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเวลาเราวิ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นขอบข้างๆใช่ไหมคะเวลาเราวิ่งเรามันจะมีขีดเหลืองๆเนี้ยมันก็คือสเตอร์มินานะคะหรือความแข็งแรงของเราเนาะซึ่งถ้าสเตอร์มินาของเรามีเยอะนะคะเวลาเราปีนที่สูงๆเราก็จะยิ่งปีนได้เยอะขึ้นและสเตอร์มินาของทุกคนนะคะก็จะ Knights of Favonius Headquarters Let's head in และสเตอร์มินาของทุกคนนะคะในช่วงแรกๆก็จะมีเท่ากันนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอเรานะคะไปสักการะที่ Star Truth ที่เราเคยไปเอาพลังลมมาได้นั่นแหละเรานะคะก็จะมีสเตอร์มินาที่แบบเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราร่อนได้นานขึ้นเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปนะคะในศูนย์บัญชาการกองแอสวินแห่งฟอร์ฟูเมเนียกันค่ะก็ตัดมาที่คัตซีนหนึ่งคัตซีนหนึ่งเป็นรูปผู้หญิงคนนึงเป็นภาพผู้หญิงคนนึงนะคะที่กำลังแบบดูใจร้อนเนาะI thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean. ก็เป็นเราที่เดินเข้ามา And once it was over, I brought them straight here. คนเมื่อกี้นะคะผมสีเหลืองมีชื่อว่าจีนนั่นเองค่ะหรือว่ารักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินฟาโวเนียนั่นแหละค่ะก็คนที่ตำแหน่งยาวๆนั่นนะคะก็คือจีนนะคะหรือว่าคนที่ผมเหลืองเมื่อกี้นั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะพอตัดจากคัตซีนนั้นนะคะก็จะมาตรงนี้ตรงที่เคย่านะคะกำลังพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะกำลังเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้พวกเรานะคะแล้วก็จีนฟังนั่นเองค่ะและจีนก็ได้คิดนิดนึงนะคะก่อนจะพูดออกมาว่า
ยินดีต้อนรับพวกคุณเหล่านักเดินทางผู้มากับสายลมนะคะก็มากับสายลมจริงๆนะคะพอเรามาปุ๊บซอมเทอร์เรอร์มาบุกเลย I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. คนนู้นนะคะก็คือผู้รักษาการนะคะหรือว่าจีนส่วนคนนี้นะคะก็คือลิซ่านะคะก็คือผู้ดูแลห้องสมุดของกองแอสวินนั่นเองค่ะ Oh, are you sweeties here to help us out?ซึ่งคนคนนี้นะคะก็เป็นแม่มดนั่นเอง You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. เขาก็บอกว่า Storm terror พอมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มาปุ่นเปี้ยนแถวนี้มาตลอดแล้วก็สร้างแต่ความวุ่นวาย Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten.การไหลเวียนธาตุของมอนสแตทในตอนนี้นั้นกระแสพลังที่ไหลเวียนอยู่ล้วนเปลี่ยนแปลงไปเรากับลูกบอลได้ที่ถูกแมวข่วนกระจายก็ไม่ปานนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้นะคะพลังของธาตุเนี่ยในมอนสแตทตอนนี้มันปั่นป่วนไปหมดเลยนะคะ For a mage it couldn't get much worse My skin is one elemental particle away from a full blown breakoutสำหรับเราพ่อมดแม่มดนะคะลิซ่าก็คือแม่มดเนาะเนี่ยคือเรื่องร้ายแรงมากนะคะทั้งผิวทั้งอารมณ์ของฉันก็แย่ไปหมดนะคะก็เหมือนกับว่าแม่มดนะคะก็จะมีคล้ายๆกับยานพิเศษนะคะที่จะรับรู้นะคะถึงพลังธาตุอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีความคิดนะคะที่คิดว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบเนี้ยมันคือแบบความรุนแรงของมันประมาณไหนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบของแม่มดนะคะกับคนธรรมดานะคะที่มีพลังอ่ะก็จะไม่เหมือนกันนะคะIf it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. ก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีพวก Storm Terror มาเนี่ยกองอัศวินก็น่าจะช่วยพวกเธอได้ดีกว่าการประกาศหาคนหายโดยการติดโปสเตอร์อะไรแบบนี้นะคะ We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother.เราก็บอกว่าอย่างไรก็หยุดพักนะคะที่มอนสเตตตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะให้พวกเรากองอัศวินแห่งฟาโบเนียสเป็นคนจัดการปัญหาให้เองก็คือเขานะคะจะแบบจัดการเรื่องที่พักของเราให้นะคะแล้วก็จะมีคำตอบนะคะให้เราเลือกอยู่2อย่างก็คือจะให้รบกวนกองอัศวินอย่างเดียวก็คงไม่ดีกับยังไงก็รบกวนกองอัศวินหน่อยนะไปโรงแรมทางไหนหรอก็อันนี้นะคะก็จะดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะก็ตอบอันข้างบนแล้วกันไพมอนก็จะช่วยอีกแรงนะ Good. In that case, we need a plan. อันนี้นะคะก็เริ่มคิดแผนการรบกันแล้วเนาะ Directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Storm Terror ที่โจมตี Mondstadt อยู่ในตอนนี้ในทางกลับกันก็อาจจะทำให้เราสามารถถอนรากถอนโคนภัยพิบัตินี้ได้เลยนะคะก็คือเขามายุ่งกับเราแล้วเนี่ยพอเราทำร้ายเขาได้ใช่ไหมพอเราจัดการเขาได้นะคะเขาก็จะไม่สามารถมายุ่งกับเราได้อีกนั่นเองค่ะก็คือเหมือนจะมีทั้งในแง่ดีนะคะแล้วก็ในแง่ร้ายนะคะก็คือมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนั่นแหละ Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic ภายใต้การตรวจจับเวทมนต์ของลิซ่าหรือว่าเจ้าตัวแม่มดคนเมื่อกี้นะคะพายุเฮอริเคนของ Storm Terror ที่ล้อมมอนสเตอร์ในตอนนี้เนี่ยได้เผยแหล่งที่มาให้เห็นแล้วก็คือเขารู้แล้วว่าไอเนี่ยมันมาจากไหน Is that so งั้นคำตอบก็คือ We're located in the abandoned Four Winds Templesก็คือมันอยู่ที่วิหารร้างของ4วายุนะคะ4วายุเนี่ยคือเลข4ก็รู้อยู่แล้วว่ามันมี4ตัวนะคะ Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples ก็เขาบอกว่า Storm Terror นะคะหรือว่าเจ้ามังกรตัวเมื่อกี้ที่สามารถเรียกพายุได้ระดับเนี้ยก็คือใช้พลังที่หลงเหลือจากวิหารนั้นนะคะก็คือที่วิหารนั้นอ่ะมันก็จะมีกลิ่นอายนะคะของพลังธาตุนะคะที่หลงเหลือเอาไว้อยู่ทำให้เรานะทำให้เจ้าตัว Storm Terror หรือว่าเจ้าตัวมังกรเนี่ยสามารถใช้งานนะคะเจ้าพลังธาตุเหล่านั้นนะคะมาทำลายหรือว่ามาโจมตีเมืองมอนสเตอร์ของเรานั่นเองค่ะ Our objective is to deal with 3 of the 4 temples.เป้าหมายของเราก็คือ3ใน4ของวิหารร้าง I trust everyone understands why we are only dealing with 3และเหตุผลที่เลือกเพียง3แห่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นเพราะอะไร Paimon doesn't แต่ไพมอนบอกว่าไพมอนไม่เข้าใจแล้วเรานะคะก็ไปยุ่งอะไรมากไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดูจากอารมณ์ของคำตอบของแต่ละอย่างอารมณ์แรกนะคะก็คือเดี๋ยวเราค่อยถามนะคะเหมือนกับให้เราจบบทสนทนาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปถามอีกทีส่วนอันข้างบนนะคะก็แบบนี่น่าจะเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะกันของคนในท้องถิ่นอันนี้คือตัดไปเลยคือไม่ถามอะ
แต่ว่าก็ตอบอันข้างบนไปแล้วกันแต่ใครจะตอบอันไหนก็ได้นะคะเราอัศวินแห่งฟาโวเนียสทุกท่านเราจะมัวเสียเวลาอยู่ไม่ได้ The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. พายุกำลังโหมกระหน่ำและการป้องกันเชิงรับก็ไม่มีความหมายนะคะเพราะว่ามันสามารถเข้ามาโจมตีในเมืองได้เลยนะคะซึ่งก็ไม่มีใครนะคะที่จะแบบรับการโจมตีได้ไหวทำให้การโจมตีเชิงรับนะคะหรือว่าป้องกันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะ All right. We need to take initiative and act before the situation escalates.นี่นะคะเขาก็จะให้เรานะคะไปที่โบราณสถานของวิหารร้างกันนั่นเอง